วัสดีครับทุกคนครับกลับมาชมเกมการแข่งขันบอมสกี้โฟร์แชมเปี้ยนลีกกันต่อนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยพามารับชมอีกคู่หนึ่งที่น่าสนใจของซีซั่นที่24ซีซั่นฟูลทีมสโมสรนะครับเป็นรอบรองชนะเลิศนะครับเพื่อหาผู้ที่จะเข้าไปชิงชนะเลิศกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของคุณว่านนะครับในรอบรองคู่นี้ครับเป็นการพบกันระหว่าง AC มิลานของคุณดิโดฮามิดีนะครับพบกับบาเยิร์นมิวนิกของคุณโจพานุพงศ์นะครับสวัสดีครับดิโดฮามิดีนะครับถึงจะเป็นเด็กรุ่นใหม่แต่เชียร์ซีมิลานทั้งใจนะครับครับสวัสดีครับผมชื่อโจนะครับก็ช่วยเชียร์ให้กำลังใจด้วยครับผมครับเรามาดูรายชื่อนักเตะกันก่อนนะครับเริ่มต้นที่ AC มิลานนะครับผมใช้แผน 4-3-1-2 ครับผู้รักษาประตูเป็นดีด้านะครับผู้เซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยเป็นอเลซิโอโรมานยูรียืนคู่กับเปาโลมาดินีนะครับแบ็กสไตล์เป็นเบสเพลเยอร์บอลเงินนะครับเตโออาร์เดนเดสครับแบ็กขวาเป็นมาร์กอสคาฟูนะครับแผงมิดฟิลด์3คนตั้งเป็น DMF หมดเลยนะฮะมีปาติกเวล่าแฟงไลกัดแล้วก็เดวิดเบ็คแฮมนะครับโรนัลดินโญ่เป็นมิดฟิลด์ตัวลุกครับคู่โซน่าก็ใช้เป็นมาโกฟานเบเทนยืนคู่กับฟอร์นันโดตอเรสครับตำนานเพียบครับส่วนฝั่งบาเยิร์นมิวนิกของคุณโจพานุพงศ์นะฮะใช้แผน 4-3-3 ครับผู้รักษาประตูเป็นมาเนลไนเออร์นะฮะคู่เซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยฟานสเปเคนบาวเออร์ยิงคู่กับเจริญโบเต็งนะครับแบ็กซ้ายเดวิดเอลบาครับแบ็กขวาเป็นแบงเจมังปาวานะฮะแต่ว่าตั้งเป็น CB นะครับผมโยชิโอคิมิกนะครับเป็นมิดฟิลด์ตัวรับนะฮะส่วนมิดฟิลด์ตัวกลาง2คนก็มีเตโก้กันตาร่ากับลีออนกอเลสก้านะครับอีกด้านซ้ายฟิลิเป้คุตุนโยครับด้านขวาแซคกานาบีแล้วก็นาเปาใช้เป็นโรเบิร์ตเดบูดอฟสกี้เช่นเคยครับแหมน่าสนใจทีเดียวครับท่านผู้ชมอีกคนก็ลีลาใช้ย่อยครับอีกคนนึงก็ความนิ่งไม่เป็นรองใครครับท่านผู้ชมเอาละครับเกมเริ่มครับรอบรองชนะเลิศซีซั่นที่24ครับผมระหว่าง AC มิลานนำโดยคุณดิโดนะครับพบกับบาเยิร์นมิวนิกนำโดยคุณโจนะฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวต้องมาดูว่าใครจะผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับแมนยูครับที่รออยู่แล้วนะฮะเริ่มเกมมายังไม่รีบครับคุณดิโดยัดมาให้กับฟาร์มาเทนเล่นกับตอเรสครับโรนัลดินโญ่หมุน1รอบคืนมาที่ตอเรสครับโดนดับเบิ้ลทีม2คนครับต้องถ่ายมาที่ฟาร์มาเทนได้ยิงครับติดบล็อกแหมจังหวะทักทายแรกของมิลานครับยังยิงไปติดบล็อกครับมาดูเกมของบาเยิร์นบ้างครับจ่ายไปเกือบเสียบอลครับทูตินโญ่อะนะฮะเลวานพลิกได้ครับหลบโรมานยูรี่ได้ครับด้านขวามีกราฟี่ดวลกับเอเนเดสครับพลิกได้แล้วจิ้มไหลให้กับเลวานไม่ถึงครับแหมมีแฟงไลกาดลงมาช่วยครับวันนี้มิลานเนี่ยคนนักเตะตำนานมาค่อนทีมครับไม่ว่าจะเป็นไอคอนิกหรือว่าลีเจนด์เพลเยอร์นะฮะทุกคนในที่นี้ของมิลานครับต่างเคยเล่นให้กับมิลานในตอนที่เขาค้าแข่งครับเพราะฉะนั้นลงเล่นได้ครับคุณดิโดจัดทีมมาค่าพลังทีม 4,000 เป๊ะเลยนะฮะในขณะที่บาเยิร์นมิวนิกของคุณโจเนี่ยก็มีฟานสเปเคนบาวเออร์นะครับเป็นไอคอนิกตัวเดียวที่เป็นนักเตะตำนานครับตอเรสแทงให้กับฟานบัตเทนแหมจับบอลยาวไปหน่อยครับไปเข้าทางโบเต็งฮะยังทำอะไรก็ไม่ได้ครับผ่านไป10กว่านาทีฮะบอลแมตช์นี้นัดนี้นะครับรอบรองนี้นะครับก็เป็นการแข่งขันแบบนัดเดียวจบนะฮะถ้าเสมอกันใน90นาทีก็ต้องต่อเวลาพิเศษครับถ้ายังเสมอกันอีกก็จะต้องตัดสินด้วยการดูลูกจุดโทษครับเลวานครับไปเอาคืนมาได้แล้วคูตินโญ่ปั่นแบบนี้โอ้โหเรียบร้อยเลยครับ1-0จากฟิลิเป้กุนโยครับยิงประตูขึ้นนำให้กับบาเยิร์นมิวนิกไปแล้วครับคุณโจยังนิ่งเหมือนเดิมครับท่านผู้ชมแหมเป็นสไตล์ของเขาอยู่แล้วครับดูฮะแหมแล้ววานไอเลวานนะฮะรอจังหวะที่คูตินโยวิ่งมานะท่านผู้ชมแล้วต้องรอจังหวะที่มันเหมาะเจาะทีเดียวนะครับจังหวะนี้ก็ต้องกดยิงแล้วกดปั่นซ้ายด้วยครับกดยิงไปแล้วปัดลงนะฮะเอี่ยวตัวยิงปัดหนีมือดีด้าไปสุดสวยครับได้ประตูแรกไปแล้วครับผมบาเยิร์นมิวนิกครับขึ้นนำมิลานครับนี่เป็นซูเปอร์บิ๊กแมตช์นะฮะของ2สโมสรยักษ์ใหญ่นะครับผมจากอิตาลีกับเยอรมันครับเขี่ยบอลแล้วเล่นเร็วครับตอเรสมีจังหวะบานครับฟอร์นันโดตอเรสพลิกแล้วแต่ยิงหรือเปล่าไม่ได้ยิงครับโอ้โหโดนประกบซ้ายขวาครับแม่ยังทำประตูไม่ได้ครับตอเรสคือถ้าเกิดว่าใครได้รับชมคลิปรอบ8ทีมสุดท้ายนะฮะที่มิลานของคูดิโดพบกับแมนยูของคุณก๊อฟคุงเนี่ยตอเรสมีโอกาสบ่อยครั้งมากนะครับแต่ว่าก็ยังทําประตูไม่ได้แล้วแมตช์นี้คูนิโดยังไว้วางใจครับยังส่งลงเป็นตัวจริงเช่นเคยฮะแต่ว่าเวลายังเหลือเยอะครับต้องดูกันยาวๆในแมตช์นี้ฮะตอเรสได้บอลพลิกนั่นแหละฮะเสียบอลอีกแล้วครับตอเรสเลวานครับลงมาแล้วบอลต่ำกานาบี้มาด้านซ้ายครับคูตินโยเลวานยังไม่คืนตําแหน่งต้องไหลคืนหลังนิดนึงฮะแหมเกือบจะเสียบอลให้เบ็คแฮมไปครับยังได้อยู่ครับต้องคืนมาหลังเลยครับเบ็คแฮมบาวเวอร์วางยาวด้านขวามีโกเลสก้าครับเบิร์นต่อให้กับกานาบี้แล้วล้ำหน้าไปครับแหมดูฮะโอ้โห2-9ครับท่านผู้ชมไอเดียดีครับแต่ว่าตัดสินใจไวไปหน่อยนะครับจังหวะที่กนับบี้ถลำไปแล้วกำลังจะวิ่งย้อนกลับนะฮะแต่ว่าจ่ายไปก็ล้ำหน้าครับคุณโจใครที่กำลังติดตามรายละเอียดการรับสมัครการแข่งขัน BCL ในรอบถัดไปนะครับก็สามารถดูรายละเอียดได้ที่เพจและก็กลุ่ม Facebook นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปได้เลยนะฮะท่านผู้ชมมาดูเกมกันต่อครับบอลเป็นของมิลานครับทำเกมลุกขึ้นมาโรนัลดินโญ่ตอเรสดันขวามีครับคาฟูโด
คาฟูเติมเกมลุกขึ้นมาแล้วจะจ่ายแทงให้กับตอเรสครับติดอลาบาบอลเป็นของบาเยอร์นะจะเล่นเลี้ยวสวนกลับหรือเปล่าครับแต่ว่าไม่ถึงเลวานฮะตัดมาได้อีกครั้งนึงครับคุณดิโดฟาบาเทนโรนัลดิโญแทงให้กับตอเรสพลิกหนีไปที่พื้นที่ว่างแล้วพยายามที่จะยิงแหมช้าอีกแล้วครับแหมตอเรสเกือบจะได้ยิงนะฮะท่านผู้ชมแต่ว่าจังหวะสุดท้ายก็ไม่ได้ยิงอยู่ดีครับแหมเสียดายครับมาอีกแล้วครับฝันบาเทนฝันบาเทนและด้านซ้ายมีโรนัลดิโญครับมาให้โรนัลดิโญจะแตะหลบครับไม่ผ่านปาวาแต่ว่าเหมือนไม่ทำฟาวเขาด้วยครับแหมเป็นเหลี่ยมที่เสียเปรียบปาวาครับไปกระแซะแล้วก็แทกปาวาครับเสียฟาวไปครับมาดูจังหวะเกมลุกของคุณโจบ้างครับโกเลสกาเตียโก้เบิ้ลไว้เลยครับเลวานกนาปีเลวานอีกครั้งนึงแล้วยิงติดบล็อกไปเข้าทางคูตินโญปันแหมยังติดเซฟดีด้าครับโอ้โหพอขึ้นมาแล้วได้ลุ้นได้จบนะฮะคุณโจดูครับขึ้นมาทำเกมลุกมาก็ได้ยิงนะฮะเข้าหรือไม่เข้าก็ไม่ทราบครับแต่ว่าขอให้ได้จบไว้ก่อนนะฮะในขณะที่เอซีมิลานเนี่ยขึ้นไปแล้วไม่ได้จบนะฮะจังหวะสุดท้ายโดนเบียดโดนกระแสโดนแย่งไปตลอดเลยนะฮะทำให้นี่คือความแตกต่างในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับมาดูจังหวะลูกเต็มมุมของบาเยิร์นครับอาราบาทาวซาโยนเข้าไปเลวานโขกไม่ถึงครับมีเมาดินี่นะครับวงเคลียร์มาได้แต่ว่ายังเก็บบอลได้อยู่ครับบาเยิร์นแล้วคุณโจก็ใจเย็นครับยังนิ่งอยู่ครับส่งคืนมาหลังสุดเลยค่อยๆเคาะไปใหม่ครับคิมิกเตโก้ขึงอยู่ฮะขึงอยู่ครับนวดอยู่ฮะตอนนี้นวดอยู่ครับเลวานพลิกหลบสวยแล้วยิงโอ้โหยังไปตรงตัวดีด้าครับโอ้โหได้ขึ้นมาแล้วได้จบทุกครั้งครับคุณโจแล้วเก็บได้อีกแล้วครับเนี่ยฮะไปไม่ได้ก็ไม่ฝืนครับถ่ายมาหลังเลยนะฮะแล้วเคาะใหม่ครับนวดใหม่ฮะคึงใหม่ครับยังไม่รีบครับนี่ฮะยังเน้นโพซิชันเหมือนเดิมครับแม่แต่จังหวะนี้เสียบอลไปแล้วครับแล้วมิลานจะสวนหรือเปล่าครับมาฮะกองหลังของบาเยิร์นยังลงมาไม่หมดครับแต่ว่าจ่ายแล้วไม่ถึงตอเรสครับท่านผู้ชมแม่เป็นบอลของคุณโจอีกแล้วครับแต่ว่าโดนตัดครับจังหวะนี้ผัดกันลุกผัดกันรับบ้างครับแต่ตัดขึ้นมาได้ครับบาเยิร์นทดเวลา1นาทีในครึ่งแรกครับยัดไปให้กับเลวานพลิกกลับหลอจังหวะพลิกแล้วแตะนิดนึงแล้วยิงโอ้โหดีนะเอาไม่อยู่แล้วครับลูกนี้โอ้2-0ครับแหมขึ้นมาทีไรแล้วได้จบทุกครั้งครับไปเยอร์มินิกโอ้โหสุดยอดครับคุณโจยังนิ่งเหมือนเดิมครับแหมนี่เป็นบอลนิ่งของแท้ครับท่านผู้ชมเคาะบอลต่อบอลนึ่งนวดคึง1ครับ1ไปแล้วนึ่งนวดคึงเนี่ยสุดยอดจริงๆครับเนียนจริงๆครับแหมคุณดิโดที่ว่าแสบแล้วนะฮะคุณนิโดลีลาใช้ย่อยนะครับถ้าเกิดว่าใครดูคลิปเก่าๆนะฮะแม่แต่ว่ามาเจอความนิ่งของคุณโจโดนไป2ลูกใน45นาทีแรกครับท่านผู้ชมโอ้โหแล้วขึ้นมาได้จบขึ้นมาได้จบทุกครั้งเลยนะฮะแต่คุณนิโดทำเกมลุกไปก็พยายามที่จะชงให้กับตอเรสแต่ว่าก็ไม่ได้ยิงนะท่านผู้ชมหมดเวลาครึ่งแรกครับบาเยอร์มินิกครับของคุณโจนะฮะก็ขึ้นนำเอซิมิลานของคุณนิโดไป 2-0 ครับแต่ดูเซตเปลี่ยนนิดนึงนะครับเนี่ยฮะครองบอลเยอะกว่าครับ 56% นะครับมีโอกาส5ครั้งยิงกรอบ4ครั้งเป็นประตู2ครั้งครับในขณะที่เอซิมิลานนะครับครองบอลน้อยกว่านะฮะยิง2ครั้งเข้ากรอบ1ครั้งแต่ยังไม่มีประตูครับท่านผู้ชมคือจังหวะยิงที่ไม่ได้ประตูไปของบาเยิร์นเนี่ยก็ติดเซฟดีด้าตั้ง2ครั้งเลยนะฮะไม่งั้นอาจจะมีสกอร์ถึง4ครับท่านผู้ชมแต่ว่าต้องมาดูกันอีก45นาทีในครึ่งหลังครับรูปเกมอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะครับเพราะว่าคูนิโดลีลาที่ผ่านมานะครับก็ไม่ธรรมดาทีเดียวฮะต้องมาดูกันอีกครับมาถึงรอบนี้แล้วนะครับไม่มีอะไรจะเสียฮะใครชนะก็จะผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศเป็นครั้งแรกนะครับคุณว่านก็ไปรอชิงแล้วนะครับแมนยูของคุณว่านนะครับคุณว่านก็เข้าแข่งขันกับเรามาหลายซีซั่นแล้วนะครับแต่ยังไม่เคยเข้าชิงเลยนะฮะตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีครับแมนยูของคุณว่านนะครับทะลุเข้าไปถึงรอบชิงนะฮะท่านผู้ชมต้องมาดูกันยาวๆครับว่าทีมไหนจะเป็นแชมป์ไปครับซีซั่นฟูลทีมครับมาอีกแล้วครับบาเยอร์มินิกหลุดอีกแล้วครับ3-1เลวานดอฟสกี้เรียบร้อยท่านผู้ชม 3-0 โอ้โหยังนิ่งยังเด็ดขาดเช่นเคยครับบาเยอร์มินิกของคุณโจฮะแหมเคาะไปเคาะมานวดไปนวดมานะครับแทงหลุดไปเลยครับท่านผู้ชมแล้ว3คนวิ่งตามไม่ทันครับเลวานโอ้โหจังหวะเหมาะเจาะทีเดียวครับถึงแม้ว่าเลวานจะเป็นกองหน้าที่ไม่ค่อยมีสปีดเร็วเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าการแทงแบบนี้นะครับดูฮะหลุดเลยฮะแม่สุดยอดจริงๆครับ3คนวิ่งตามเอาไม่อยู่ครับมันไม่ทันอยู่แล้วนะครับจังหวะแบบนี้ครับแทงขาดจริงๆฮะสุดยอดครับแม่สุดยอดครับโอ้โหได้ไป3ลูกครับคุณโจหมดจดทีเดียวครับถ้าคุณโจจะเข้าไปชิงนะฮะก็คงไม่มีอะไรที่เหนือความคาดหมายนะครับฟอร์มแบบนี้ 3-0 ครับบาเยอร์มินิกครับโอ้โหเป็นสกอร์ที่เหลือเชื่อจริงๆครับ
คิดว่าคุณดิโดน่าจะสู้กับคุณโจได้สูสีนะฮะแต่ว่าจังหวะก็คือจังหวะครับท่านผู้ชมลูกบอลกลมๆนะฮะอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับแต่ว่ายังพอมีเวลาสำหรับเอซีมิลานของคุณดิโดครับเหลืออีกประมาณ40นาทีนะฮะต้องแก้ตัวให้ได้ครับโรนัลดินโญ่โดนแย่งไปแล้วครับอาลาบาตัดได้แล้วเล่นเร็วครับคูตินโญ่พอจะทำชิงก็ชิงครับพอจะสวนก็สวนครับยกมาด้านขวาครับกราบี้ได้บอลด้วยแล้วมีเติมครับกอเลสก้ามีเวลาอยู่ข้างหน้าครับกอเลสก้าไปเองครับโดนครับเลวานยกมือขอบอลแล้วยกเข้าไปเลวานสปัดโอ้โหสปัดต่อไม่รอนะเข้าไปเลยครับ 4-0 โอ้แฮตทริกครับแม่เข้ามือคุณโจ้จริงๆครับเลวานอฟสกี้สุดยอดครับแม่จะสวนก็ทำได้ครับท่านผู้ชมไม่ใช่แค่เคาะไปเคาะมานวดอย่างเดียวนะฮะจะสวนก็ทำได้เช่นกันครับแม่ลูก2กับลูก3กับลูก4ของบาเยิร์นเนี่ยเป็นจังหวะสวนนะฮะท่านผู้ชมจังหวะชิงจังหวะดูครับขึ้นได้สวยงามครับท่านผู้ชมเหนือเมาดินี่ครับและที่สำคัญนะครับบาเยิร์นมินิของคุณโจ้เนี่ยใช้แผน 4-3-3 นะครับไม่ใช่ 4-3-1-2 แผนยอดฮิตนะฮะท่านผู้ชมนี่เป็น 4-3-3 นะครับบางคนหลายคนบอกไม่ถนัด 4-3-3 เพราะว่ามีจุดอ่อนในเรื่องของเกมรับนะฮะท่านผู้ชมแต่ว่าคุณโจ้แสดงให้เห็นแล้วนะฮะเขาทำได้สุดยอดจริงๆครับผ่านมาถึงแบบนี้แล้วนาทีนี้นะฮะท่านผู้ชม 4-0 นะฮะโอกาสที่จะผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศเนี่ยสดใสครับมาอีกแล้วครับคูตินโญ่สปีดนี้แหมจะยิงไกลครับติดบล็อกอ้าวยังได้อยู่ครับท่านผู้ชมแหมบอลมันไปทะลักแล้วไปเข้าทางคูตินโญ่เกือบจะได้ยิงอ้าวแล้วได้อีกครั้งนึงครับโยนเข้าไปยังไงยกมาโอ้โหจะเอาอีกใช่ไหมใจคอเลวานครับยิงไป3แล้วจะเอาอีกหรือเปล่าครับแหมต้องเอาใจช่วยคุณดิโด้ด้วยนะครับให้ยิงตีไข่แตกนะฮะจะได้ตีตื้นขึ้นมาบ้างนะครับตอเลสตอเลสพลิกได้ครับคืนมาที่โรนัลดินโญ่คืนมาที่ตอเลสมีโอกาสได้ยิงบ้างนะครับเอาละคนเรือตอเลสครับเปิดประตูได้แล้วครับดูครับนี่ขอส่องไรเฟิลหน่อยฮะแหมเอาจนได้ครับตอเลสดูครับแหมเหมือนจะเคลียร์ได้แล้วนะครับบาเยิร์นแต่ว่าสุดท้ายนะครับไปเข้าทางโรนัลดินโญ่ครับชิงต่อให้กับฟอนโดตอเลสครับได้ยิงเข้าไปดูครับยัดไวเลยนะฮะพลิกสวยครับท่านผู้ชมแล้วเบคแมนเวอร์นะครับพยายามที่จะเบียดนะครับดึงนะฮะแต่ว่าไม่อยู่ครับเอาละครับตีตื้นมา1ลูกครับ1ประตูต่อ4ครับผมมิลานได้ประตูจากฟอนโดตอเลสครับนาทีที่65กับสกอร์ห่าง3ลูกนะฮะยังมีเวลาอีก25นาทีครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับท่านผู้ชมบอลเป็นของมิลานอีกแล้วเหมือนจะได้ใจนะครับเบคแฮมรายการตวัดมาให้กับโรนัลดินโญ่ครับมีด้านหน้ามีตอเลสแล้วพลิกมาให้กับหวานฟาสเทนแล้วได้ยิงมาเหมือนจังหวะยิงของกูติโดเหมือนจะฝืดๆช้าๆไปหน่อยนะครับหลายครั้งที่ยิงแล้วติดบล็อกนะฮะท่านผู้ชมคือง้างแล้วไม่ได้ยิงครับแม่แต่ว่าต้องเอาใจช่วยครับมาอีกครั้งนึงครับรายการเวล่าเนี่ยฮะดูเกมรับของคุณโจ้ครับโอ้เนียนจริงๆครับบังคับ2คนนะฮะอีกคนหนึ่งไปปิดมุมนะฮะอีกคนหนึ่งเข้าสกัดครับท่านผู้ชมเป็นเทคนิคการบังคับกองหลัง2คนพร้อมกันนะฮะสำหรับมือใหม่ใครยังไม่รู้ว่าบังคับกองหลัง2คนทำยังไงนะครับผมกดที่รูปตัวไอด้านขวามือบนได้เลยนะครับผมได้เคยทำคลิปสอนไว้แล้วครับเผื่อจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นความรู้นำไปใช้ได้ด้วยนะครับอ้าวแล้วเสียบอลไปเลยครับบาเยิร์นเป็นจังหวะของมิลานบ้างครับตอเลสมาที่ฟานบัตเทนครับแหมโบเต็งไม่เข้าก็คืนไปที่เบคแฮมต่อครับเคาะมาที่ฟานบัตเทนตวัดไปที่โรนัลดินโญ่แหมตัดหลังไปหน่อยครับเสียบอลเอาแล้วบาเวอร์ไม่ได้บอลครับเป็นบอลของมิลานบุกต่อครับไหลกาดมาด้านซ้ายครับเขาทำชิงครับฟานบัตเทนไม่ยิงครับจังบังแล้วแหมหลายจังหวะไปหน่อยครับมาโก้ฟานบัตเทนโอ้โหน่าเสียดายครับคูนิโดหลายจังหวะไปหน่อยครับแหมถ้ายิงจังหวะแรกน่าจะมีลุ้นมากกว่านี้นะฮะนี่เหมือนจะเบียดแล้วเสียหลักไปนิดนึงนะครับทำให้บอลเนี่ยไม่ค่อยได้น้ำหนักเท่าไหร่นะฮะท่านผู้ชมโอ้โหต้องหยุดเกมนะครับมีส่งกิงซิเลโคมองนะครับลงมาแทนคูตินโญ่ครับฝั่งบาเยิร์นมิวนิกนะฮะนี่ฮะมีนักเตะที่เป็นตำนานคนเดียวนะครับบาวเออร์นะครับเป็นฟานิสบาวเออร์นะครับส่วนฝั่งมิลานเนี่ยมีนักเตะตำนานเพียบเลยนะฮะท่านผู้ชมอ้าวแล้วตัดสินใจส่งโทมัสมุลเลอร์นะครับลงมาแทนเป็นหน้าเป้าเลยฮะถอดเดวานออกไปครับเก็บตัวไว้นัดชิงหรือเปล่าฮะโอ้โหแล้วเปลี่ยน3ตัวรวดเลยนะครับบาเยิร์นมิวนิกเดี๋ยวต้องดูว่าคูนิโดจะเปลี่ยนตัวยังไงบ้างนะครับแหมรอบก่อนนะฮะส่งบอลขาวลงมานะฮะท่านผู้ชมในช่วงท้ายเกมนะครับเดี๋ยวดูว่า
คุณดิโดจะเปลี่ยนเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับในขณะที่เกมตามหลัง3ลูกแบบนี้กับอีก10นาทีเท่านั้นครับมาดูครับเกมอีก10นาทีสุดท้ายฮะเป็นบอลของบาเยิร์นบุกครับไม่ได้บอลครับแล้วตอนนี้มิลานจะสวนบ้างนะครับตอเรสได้บอลครับตอเรสยังอยู่ครับฟาร์มเทนก็ยังอยู่ครับไหลคืนมาที่เฟอร์นันโดตอเรสครับแล้วบาวเวอร์ไม่เข้าครับปล่อยให้คิมมิกลงมาครับท่านผู้ชมแหมเทคนิคการบังคับ2คนนะฮะใช้บาวเวอร์วิ่งไปบังทางนะครับแล้วคิมมิกเนี่ยมาแย่งจากด้านหลังท่านผู้ชมแล้วได้ผลด้วยมิลานยังบุกต่อเนื่องครับฟาร์มเทนเฟอร์นันโดตอเรสครับเปิ้ลคืนมาให้กับฟาร์มเทนไม่ถึงครับตรงนั้นมีโบเต็งดักอยู่แล้วนะฮะท่านผู้ชมและตอนนี้บาเยิร์นจะเอาเพิ่มหรือเปล่าครับกราปี้มาที่มุลเลอร์ครับเป็นจังหวะได้เปรียบครับโทลิโซเปิ้ลคืนให้กับมุลเลอร์แหมไม่ได้เปรียบครับท่านผู้ชมมุลเลอร์ยังไม่พร้อมนะฮะส่งคืนหลังไปเลยแล้วก็บอมเลยฮะตอนนี้แต่ว่าบอมมาก็มาเข้าทางบาเยิร์นอีกครั้งนึงครับกูมองยัดไปที่มุลเลอร์ครับมุลเลอร์โดนประกบ2คนแล้วโดนแยกไปครับแล้วเป็นจังหวะได้เปรียบแหมพอไม่ได้เปรียบก็ต้องหยุดเกมครับไปทำฟาวล์นะครับแต่ว่าท้ายเกมแล้วครับท่านผู้ชมดูฮะเหมือนจะไปเหยียบเท้าเขานะครับมุลเลอร์ลงมาเป็นตัวปวดในช่วงท้ายเกมครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บแล้วท่านผู้ชมสกอร์ 4-1 นะครับคงไม่น่ามีปัญหาอะไรกับคุณโจ้แล้วครับผมน่าจะผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับคุณดิโดก็ทำได้สุดยอดแล้วนะฮะท่านผู้ชมมาถึงรอบรองชนะเลิศในซีซั่นนี้นะครับหมดเวลาการแข่งขันครับก็เป็นทางฝั่งของบาเยิร์นมิวนิกนะครับเอาชนะมิลานไปนะครับผม 4-1 นะครับผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของคุณว่านครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ